สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นชุมนุมเมื่อมีการสลายการชุมนุมก็มีการขนย้ายผู้ถูกจับกุมนับพันคนเนี่ยไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารที่ปัตตานีนะครับการเคลื่อนย้ายผู้คนจำนวนหลายพันคนเนี่ยนะครับใส่รถ EMC ใส่รถบรรทุกไปเนี่ยก็ถูกมัดมือไพ่หลังถอดเสื้อออกแล้วก็ซ้อนทับกันบนรถบรรทุกแน่นอนที่สุดครับการเคลื่อนย้ายใช้เวลานาน 4-5 ชั่วโมง6ชั่วโมงทำให้มีผู้สูญเสียเกิดขึ้นถึง84เรื่องคดีตักใบถ้าย้อนไปนิดหนึ่งนะครับคดีเกิดเหตุเพราะมีการชุมนุมกันที่สถานีตำรวจที่ตักใบนะครับเมื่อมีการชุมนุมแล้วเสร็จก็มีการสลายการชุมนุมเมื่อมีการสลายการชุมนุมก็มีการขนย้ายผู้ถูกจับกุมนับพันคนเนี่ยไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารที่ปัตตานีนะครับการเคลื่อนย้ายผู้คนจำนวนหลายพันคนเนี่ยนะครับใส่รถ EMC ใส่รถบรรทุกไปเนี่ยก็ถูกมัดมือไพ่หลังถอดเสื้อออกแล้วก็ซ้อนทับกันบนรถบรรทุกแน่นอนที่สุดครับการเคลื่อนย้ายใช้เวลานาน 4-5 ชั่วโมง6ชั่วโมงทำให้มีผู้สูญเสียเกิดขึ้นถึง84รายและนั่นคือที่มาของให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดการเสียชีวิตในคดีตักใบนี้ปรากฏว่าอีก5วันคดีจะหมดอายุความผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้งหมดนะครับยังไม่สามารถถูกจับกุมได้ยังไม่สามารถนำตัวไปดำเนินคดีขึ้นศาลได้แม้แต่คนเดียวคนที่ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุดก็คืออดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีนอกนั้นก็จะเป็นตำรวจเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองนะครับรวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้การขนย้ายผู้คนจำนวนนับพันคนไปที่ค่ายทหารที่ปัตตานีจนกระทั่งเกิดการสูญเสียชีวิตถึง84คนถ้าถึงวันที่25ตุลาคมสิ้นสุดตอนเที่ยงคืนวันที่25แล้วทางการไม่สามารถนำตัวนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีได้อะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราครับโดยเฉพาะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดเลยก็คือความไม่พอใจของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะญาติพี่น้องคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดคนที่เกี่ยวข้องกับคดีตากใบในส่วนของประชาชนญาติพี่น้องที่สูญเสียคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายไปจากเหตุการณ์นี้ก็คงมีความไม่พอใจอย่างรุนแรงที่ทางการไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้แม้แต่คนเดียวทั้งหมดหลบหนีหรือไม่แสดงตนในขณะนี้เกือบทั้งหมดทั้งระดับผู้ปฏิบัติการและระดับผู้บริหารระดับสูงทั้งทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนเพราะฉะนั้นนี่เป็นประการแรกครับและประการนี้เองอาจจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้คนจำนวนหนึ่งมีความรู้สึกว่าการต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็อาจจะไปใช้วิธีการที่เรียกว่าความรุนแรงเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นปัญหาอีกสำคัญหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังวันที่25ตุลาคมปัญหาประการที่2อันนี้อาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองครับต้องยอมรับความจริงว่ารัฐบาลโดยพรรคแกนนำคือพรรคเพื่อไทยขณะนี้เนี่ยนะฮะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าภาคใต้และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพรรคเพื่อไทยไม่เคยได้ส.ส.เลยรู้สึกจะได้อยู่ครั้งหนึ่งคนหนึ่ง
นะครับที่จังหวัดพังงาตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิหลังจากนั้นแทบจะไม่เคยได้ส.ส.อีกเลยปรากฏว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอีกพรรคการเมืองหนึ่งร่วมรัฐบาลในขณะนี้ซึ่งเป็นพรรคที่ได้ส.ส.ส่วนมากใน3จังหวัดภาคใต้ก็คือพรรคประชาชาติทั้ง2พรรคนี้ร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เพื่อไทยเป็นแกนนำประชาชาติมาร่วมรัฐบาลและที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐมนตรีจากพรรคประชาชาติที่ร่วมรัฐบาลนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นน่าคิดเป็นอย่างมากว่าผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความรู้สึกอย่างไรว่ารัฐบาลในปัจจุบันเป็นรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองที่เขาให้การสนับสนุนมากที่สุดใน3จังหวัดภาคใต้คือพรรคประชาชาติไม่สามารถที่จะสร้างแรงกดดันใดๆที่ทำให้เกิดการควบคุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อันนี้ก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งกระทบแน่นอนในทางการเมืองที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นการที่ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เลยแม้แต่คนเดียวเชื่อว่าในทางการเมืองต้องกระทบทั้งพรรคแกนนำรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยและพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดมีส.ส.มากที่สุดใน3จังหวัดภาคใต้คือพรรคประชาชาติจะกระทบมากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ในขณะนี้ยกเว้นเมื่อถึงวันเลือกตั้งในอีกเกือบ3ปีข้างหน้าพวกเรามีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องคดีตากใบคิดว่าก่อนวันที่25ตุลาคมก่อนเที่ยงคืนทางการจะสามารถนำตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่อย่างไรเราลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาดูนะครับและถ้าใครมีความคิดเห็นที่ดีๆมีเหตุมีผลมีความเหมาะสมก็จะได้รับมอบหนังสือคิดสมาร์ทโอกาสเปลี่ยนโลก3เล่มนะครับท่านละ1เล่มนะครับโดยผมจะสุ่มความคิดเห็นของท่านทั้งหลายแล้วมาดูว่าความคิดเห็นไหนที่เหมาะสมที่จะมอบหนังสือนี้ให้มากที่สุดแล้วก็จะติดต่อกลับไปขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นมาสักไม่เกิน3วันกันแล้วกันนะครับ